สวัสดีครับมาพบกับทิงเกอร์เจอร์นะครับข้าวแกมานะครับก็เป็นอีเวนต์โคโรโบซากุระวอลนะครับอันนี้น่าจะรู้ทั่วกันแล้วนะทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับรวมถึงเพจทิงเกอร์เจอร์เกมโซนได้แจ้งข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรนเจอร์มาทั้งหมด6ตัวเลยทีเดียวนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในกาชานะครับว่ามันมาครบหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ามีการแบ่งครึ่งเดือนหลังนะครับแต่รูปมาครบแบบนี้น่าจะมาหมดในทีเดียวนะ6ตัวมีตัวฟรีแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเป็นตัวอะไรนะครับแล้วก็มันจะเก่งสักแค่ไหนนะเกียร์นะครับมี6ชิ้นนะครับก็น่าจะเป็น6ดาว3ชิ้นเนาะแล้วก็7ดาว3ชิ้นนะครับเปิดขายเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะปิดซ่อมบำรุงฐานทัพนะครับของรอบกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันที่28เลยนะครับมีนาคมก็ครบรอบ6ปีเกมราเรนเจอร์แล้วนะเปิดตัวความสามารถใหม่ครับบัฟกลุ่มอันนี้ได้บอกไปที่เพจ Tinker Ranger Game Zone ว่ามันน่าจะเป็นความสามารถทีมหรือเปล่าที่เคยมีอยู่นานแล้วนะหลายปีแล้วนะครับเคยทำหลายคลิปละมันก็ไม่มาสักทีนะอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นการทำใหม่นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนิดนึงเมื่อกี้ผมเข้าเกมมาได้50รูบี้นะน่าจะดีใจกันนะครับอาเกียนะครับก็มีทั้ง6ดาวและ7ดาวนะครับเพิ่มโอกาสเรนเจอร์นะครับ5ตัวนี้นะครับจะอยู่ในกาชานะครับมี1ตัวผมมองไม่ทันแล้วว่ามันเป็นตัวอะไรนะที่เป็นตัวแจกฟรีนะครับโอเคได้รับโคโรโบเรนเจอร์แน่นอนนะครับเมื่อเปิด7ครั้งนะครับ7ครั้งก็2,100รูบี้นะครับการันตี1ตัวนะแต่ว่าต้องสุ่มกันนะครับอาจจะเป็นเซจูโร่ครับโอ้สุดท้ายกลายเป็นตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีทั้งนั้นนะตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวเก่งนะครับบัฟเรนเจอร์ประจำวันปกตินะตัวบัฟเรนเจอร์ของเดือนนี้นะครับเป็นเพิ่มพลังโจมตี 50% โอ้โหคือถ้ามันไปรวมกับสกิลเรนเจอร์ด้วยแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามันจะตีหนักขนาดไหนนะครับแล้วก็ลดแค่ 20% นะครับเหมือนเดิมนะเรนเจอร์ทั้งหมดนี้นะครับก็จะใช้บัฟคะแนนในสเตทอีเวนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปดูที่สมุดสะสมนิดนึงนะครับว่าสกิลของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวไหนมีความน่าสนใจบ้างนะครับตัวฟรีดูตัวฟรีก่อนเดี๋ยวตัวฟรีจะต้องมีคนอยากจะรู้อย่างแน่นอนนะโอ้โหเราเห็นความสามารถใหม่นะครับเป็นความสามารถกลุ่มนะโอ้ยเป็นความสามารถใหม่นะครับเป็นความสามารถใหม่นะบังคับด้วยครับความสามารถบังคับนะส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นดูดซับการโจมตีของธาตุน้ำนะครับฮีลเลือดยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องนะครับดาเมจ24เท่าดูแล้วค่อนข้างจะธรรมดานะสำหรับตัวจากฟรีครับแต่ใช้แรกค่อนข้างจะน้อยนะเมื่อกี้นะครับซากุระครับถือว่าเป็นตัวเอกเลยกลายเป็นสายว่องไวนะครับธาตุไฟเฮ้ยยืนใกล้เปล่าเนี่ยถ้ายืนใกล้นี่เสี่ยงนะโอ้โหยืน210นะครับก็เสี่ยงจะโดนธาตุน้ำตีตายง่ายนะอันนี้มีความเสี่ยงนิดนึงนะครับสกิล1ครับบัฟอมตะแล้วก็หลบสกิลนะครับสกิลค่อนข้างจะดูน้อยนะสกิล2ดาเมจ30เท่าเกรนเดนถอยหลังแล้วก็ทะลุอมตะนะครับถือว่าเป็นสกิลค่อนข้างจะมาตรฐานนะความสามารถไฮเปอร์สร้างร่างโคลนโอเคแสดงว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นความสามารถบังคับนะครับก็จับบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะคือไม่ได้นับรวมในดาเมจสกิลนะครับจะเป็นการโจมตีธรรมดานะที่จะบัฟเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยคือยิ่งใช้มากตัวเนี่ยมันก็จะยิ่งบัฟเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะฉะนั้นทางคริครับเดี๋ยวรอดูนะทางคริอาจจะกลับมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะดูแล้วถือว่าพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะติดตรงธาตุนิดเดียวนะครับสำหรับตัวซากุระนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์โอ้ผมมองว่าความสามารถไฮเปอร์ที่มันไปทำร้ายศัตรูเนี่ยมันจะดูโกงมากกว่านะอย่างเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับขัดขวางผลิตแร่ธาตุจะยังโหดเหมือนเดิมนะครับฮัตซูโฮะนะครับเป็นสายพลังธาตุไฟหูทำไมธาตุไฟมาเยอะรอบนี้นะครับสกิลหนึ่งครับสร้างเกราะเลื่อนครับเพิ่มกันกายสะท้อนดาเมจสะท้อนดาเมจก็ไปสะท้อนตัวบินได้นะสกิลสองครับดาเมจพิษนะครับโอ้โหดูสกิลตัวนี้ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะตำแหน่งยืนครับยืน95เคลื่อนที่100ตัวนี้ก็อาจจะดูธรรมดาไปนิดนึงนะครับอาซามิครับเป็นสายว่องไวธาตุน้ำสังเกตแร่ธาตุดูจะใช้ค่อนข้างจะน้อยนะเป็นตัวใกล้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเคลื่อนที่กับปีอย่างไวเลยนะครับสกิลหนึ่งบัฟวิ่งนะครับเพิ่มอัตราติดคริแล้วก็ความเสียหายจากคริติคอลฮิตนะครับเป็นทางคริ
เออแสดงว่าเดือนนี้ไม่แน่นะครับทางคริอาจจะกลับมาก็ได้นะครับดาเมจ30เท่านะครับดาเมจพิษนะครับแล้วก็ขัดขวางการฮีลเลือดตรงนี้ไม่แน่ก็อาจจะดูดีก็ได้นะความสามารถในเปิร์เหมือนกันนะครับสร้างร่างโคลนความสามารถบังคับนะครับบัฟพลังโจมตีดูพอจะใช้ได้นะเดี๋ยวต้องทดสอบดูกันนะครับอนาสตาเซียนะครับเป็นสายไหวพริบธาตุไม้นะครับยืน320อ่ะพอใช้ได้อยู่นะออกสกิลเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็สะท้อนมันทำไมเดือนนี้ดูจะเน้นสะท้อนกันเหลือเกินนะโอ้โหไม่มีดาเมจดูแรงนะครับเฮ้ยเดือนนี้ดูแล้วแบบว่ายังไงเนี่ยอ่ะคราลิสนะครับเป็นสายไหวพริบธาตุน้ำนะครับยืน410อ่ะตัวนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยนะครับบัฟหลบสกิลนะครับแล้วก็ลดนะครับเป็นการลดหลบสกิลลดต้านสกิลของศัตรูนะครับสกิลนี้ดาเมจพิษอีกแล้วอ่ะสกิลใบ้แล้วก็เอ้ยเราเห็นอะไรเป็นพิเศษทำให้ศัตรูในพื้นที่1ตัวได้รับผลลัพธ์นำเย้ายวน6วินาทีคือเป็นการดึงศัตรูนะครับในระยะเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่จุดนะจะดึงมานะครับไม่รู้ว่าจะดึงมากี่ตัวเป็นสกิลใหม่นะครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ายกเลิกอมตะด้วยสร้างสนใจไม่น้อยนะครับแต่ว่ามันก็ดึงตัวบินไม่ได้อยู่ดีนะทุกตัวครับจะมีความสามารถนะกลุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเราเล็งไปที่คลาริสก่อนแล้วกันนะครับการสร้างพอยต์ก็ยังต้องดองต่อไปนะครับโอเคเรายกเลิกกันอีกครั้งนะครับ4 5 6 7 8 9 10 11ตัดไปขอมาหลายๆตัวเลยรอบนี้เพราะว่ามันมีเรื่องของการบัฟทีมเนอะเราก็อยากจะรู้นะครับว่าทางคริจะกลับมาหรือเปล่านะครับฮึบตัวแรกขบวนการเจดาวตัวที่สองโคนี่บิดลูกโป่งโอ้โหกาชาจะเกลือไหมเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะว่าจะเกลือไหมอะไรกันเนี่ยไม่มาเลยหรือโอ้โหรอบแรกไม่มาเลยเอาได้ไงรอบแรกผ่านไปนะครับอ่ะรอบที่2นะครับยังยืนยันนะครับว่าจะยกเลิกนะครับ11ครั้ง10 11ฮึบมาหน่อยโอ้โหอะไรกันเนี่ยใจคอจะไม่มาสักตัวเลยใช่ไหมผมว่าคนที่เกลือเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีตัวเดิมๆที่ดีอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็เล่นกันไปต่อเนาะมันเกมมันเป็นแบบระบบอย่างนี้นะครับโอ้โหดุริยางคนอยากได้นี่ก็อยากได้นะคนมีแล้วนี่ก็มาอีกนะครับโอ้เอาแล้วไงเริ่มเป็นเรนเจอร์ตัวเก่าแล้วครับโอ้ ID นี้ยังถือว่าเป็น ID ที่มีอาถรรพ์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหผมว่าคงต้องไล่เปิดจนถึง 2,100 รูบี้อีกแน่ๆนะครับอ่ะมาสุดท้ายครับโอ้โหเกลือสุดครับ5 6 7 8 9 10 11ฮึบยังยืนยันคำเดิมว่ามันจะต้องมาโอ้โหตัวเกมนี่ขนาดตั้งเบลล่าไว้1ตัวนะคิดว่ามันจะดึงดูดพรรคพวกมาใช่ไหมเนี่ยฮึบซากุระซากุระน่าสนใจนะครับเป็นสายว่องไวตัวนี้โอเคหน่อยแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะยืนใกล้นะแต่ถือว่าเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับฝั่งผู้หญิงเลยนะครับอ่ะได้มา1ตัวแล้วนะครับฮัตซึโฮโอ้โหแต่ก็ยังเป็นตัวที่ยังไม่ได้อยากได้นะอยากได้คลาริสมากกว่านะครับผมดูแล้วอยากได้ตัวคลาริสนะปึ๊บโอ้โหอ่ะโอเคได้มา2ตัวนะครับถ้าตัวเกมไม่แจก50รูบี้นี่ผมไม่ได้เปิดครั้งที่3แน่ๆนะอ่ะสุดท้ายได้มา2ตัวครับก็เดี๋ยวทดสอบกันดูนะผมคงจะปรับทางคลินะครับอ่ะขอล็อกก่อนละกันนะครับอ่ะซากุระนะครับบัฟอมตะหลบสกิลนะครับอ่ะตัวนี้ก็โอเคหน่อยนะครับดาเมจ24เท่ากระเด็นถอยหลังทะลุอมตะนะครับก็ถ้าตัวนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะว่าตัวนี้เนี่ยสกิลเขากว้างกี่จุดนะครับแล้วก็มีค่าตีกายเดิมเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับไม่งั้นเนี่ยตัวนี้ผมก็อาจจะลองปั้นแม็กซ์มาเล่นก็ได้นะคืออาจจะดูไม่ค่อยดีมากนักนะครับแต่ว่าก็อาจจะลองดูนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองตีบวกไปสักนิดนึงนะตอนนี้กบแดงของผมเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนอยู่เหมือนกันนะครับ
คือจะไปเยอะเอาที่กบดำนี่แหละเออกบดำนี่แบบพร้อมจะปั้นแม็กซ์ได้2ตัวนะครับอ่ะกบพร้อมไหมเนี่ยโอ้โหผมไม่มีกบแดงโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหากบก่อนแล้วกันนะปลาดาวธรรมดาล่าสุดนะครับฮัตซึโฮะนะครับสร้างเกาะเลื่อนครับโอ้โหสกิลค่อนข้างจะดูธรรมดานะอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมคงเอามาคาดหวังตรงนี้นะก็คือความสามารถกลุ่มนะครับโอ้แต่ดูแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะอ่ะแต่ว่าเป็นตัวชนนะเป็นตัวชนนะครับตัวนี้เนี่ยยืน95นะครับค่าเลือดก็น่าจะเยอะอยู่นะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูสเตตัสกันแล้วกันนะอาซากุระก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าสกิลนี่ถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานนะถ้าเกิดเขายิงลึกนะครับแล้วก็ยิงหนักเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าสกิล1เนี่ยน่าจะบัฟหน้าป้อมนะครับโอเควันนี้ก็มาเปิดกระชากกันที่ไอดีหลักประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ตามที่บอกนะว่าตัวที่ผมรู้สึกว่าสนใจมากๆเนี่ยยิ่งเป็นเดือนของมันด้วยครับมันน่าจะค่อนข้างตะโกงนะสำหรับการดึงนะครับซึ่งดึงมา1ตัวดึงมา1ตัวแต่ถ้าเกิดเราปั้นแม็กซ์แล้วมันโหดมากเนี่ยมันก็จะดึงมาเพียบเลยนะดึงมานะครับระยะโจมตี410นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะว่าไอการลำนำย้อยยวนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงมันต่างจากการก๊อปปี้ยังไงนะเพราะว่าก๊อปปี้เนี่ยก็มาทีหลายๆตัวนะแล้วก็ค่อนข้างจะลึกเลยทีเดียวส่วนอันนี้เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะดึงมา6วิเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับเพราะถือว่าเป็นสกิลใหม่นะครับแล้วก็เป็นความสามารถไฮเปอร์ใหม่ของเดือนนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าเรนเจอร์ผมเกินเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ